านะคะศัพท์หรือทางของเฮียเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ายากจะขึ้นแซมลกตรงบันไดทางขึ้นนะคะจากสะพานศาลากลางน้ำเนี่ยค่ะเป็นบันไดขั้นตรงนี้จะมีหญ้าขึ้นลกในส่วนนี้ก็จะมีหญ้าลกเหมือนกันเป็นเนินดินนะคะที่เชื่อมต่อกับทางเดินหญ้าขึ้นลกเฮียก็นั่งใช้มีดสับหญ้านะคะปลูกกระชายนะคะอันนี้ให้พ่อปลูกจะได้โตเร็วๆจะได้สมบูรณ์ทานินอย่ากวนปลูกเสร็จแล้วพ่อก็ใช้ดินกลบนะคะพ่อบอกไม่ต้องรดน้ำทิ้งไว้เลยเพราะว่ากระชายเขาจะโตของเขาเองเขาจะโตแบบธรรมชาติวันนี้ยังไม่ต้องรดน้ำก็แปลกนะคะเขาก็จะขึ้นเองและในวันนี้พ่อก็มาทำแปลงผักอีกแล้วพ่อขุดแปลงผักนะคะให้เป็นเนินสูงนะคะเรียกว่าเป็นแปลงเนาะยกดินขึ้นสูงๆพ่อบอกว่าจะปลูกมันนะคะในจุดนี้ปลูกเป็นแถวยาวไปเลยเนี่ยค่ะพ่อใช้จอบนะคะถางหญ้าแล้วก็ขุดดินสับดินยกขึ้นมาเป็นแปลงเลยนะคะดูสิว่าพ่ออายุป่านนี้เนาะ80กว่าแล้ว84แล้วพ่อก็ยังทำงานยังแข็งแรงอยู่เลยรักจังก็เลยเอาน้ำมะนาวมาให้พ่อกินนะคะเนี่ยเอาน้ำมะนาวให้พ่อกินก่อนนะคะน้ำมะนาวอุ่นๆตอนเช้าพ่อจะได้สดชื่นให้สุขภาพพ่อแข็งแรงอยู่กับลูกไปนานๆเลยWe'll be right back.